ลอดระยะเวลากว่า4เดือนที่ผ่านมาที่เราได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูณประเทศซูดานด้วยความเหนื่อยยากกันมาตลอดนั้นวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศวันสบายๆในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ณฐานปฏิบัติการเมืองมุกจ้าประเทศซูดานกันครับตลอดเวลากว่า4เดือนที่ทหารไทยในกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศซูดานเป็นเวลา4เดือนที่ต้องปฏิบัติภารกิจอย่างหนักและต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคนานับประการภารกิจการแสดงกำลังให้ประจักษ์ในพื้นที่ด้วยการลาดตระเวนนอกจากจะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติการแล้วจะเป็นการสำรวจพื้นที่ทำให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญการลาดตระเวนแต่ละครั้งต้องเผชิญกับภูมิประเทศที่ยากลำบากบางพื้นที่ยังไม่มีหน่วยงานใดของสหประชาชาติเคยเข้าไปสัมผัสมาก่อนและยิ่งกว่านั้นบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้เลยงานขยายฐานปฏิบัติการการก่อสร้างอาคารที่พักและระบบสาธารณูปโภคเป็นงานที่เร่งด่วนที่สุดเพราะหากล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของกำลังพลได้การก่อสร้างจึงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงฝุ่นและลมแรงส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความยากลำบากการทำประเพณีลักษณะอย่างนี้ความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยความห่วงใยที่มีต่อกำลังพลของพันโทณรงค์สวนแก้วผู้บังคับกองกำลังและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการผ่อนคลายความตึงเครียดของกำลังพลจึงได้ดำเนินการขึ้นทันทีเมื่อมีโอกาสอำนวยกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์จึงได้จัดขึ้นด้วยบรรยากาศที่อบอวลด้วยกลิ่นไอความอบอุ่นของความสัมพันธ์ฉันพี่น้องของทุกคนกิจกรรมในวันนี้มีมากมายตั้งแต่ความงดงามอย่างไทยไหว้พระขอพรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขาดไม่ได้คือการรดน้ำกันเองของกำลังพลแต่ก็เป็นแบบประหยัดพอให้สนุกสนานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเปตองหมากรุกเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของเพื่อนกำลังพลสีสันของการแข่งขันอยู่ที่กองเชียร์ของแต่ละหน่วยที่เชียร์กันแบบสุดๆเพิ่มความสนุกของงานในค่ำคืนมีการออกร้านประชันอาหารดีของแต่ละหน่วยร่วมสังสรรค์ร้องเพลงสนุกสนานเฮฮาตามภาษาคนไกลบ้านรอยยิ้มเพื่อนเสียงหัวเราะเพิ่มบรรยากาศให้คืนเพลงด้วยเกมร่วมสนุกแจกรางวัลเพิ่มขวัญกำลังใจโดยผู้บังคับกองกำลังแม้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอาจเห็นในแววตาอยู่บ้างแต่สิ่งที่ทำให้ทหารไทยยังมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่อไปคือกำลังใจของคนทั้งชาติที่มอบให้และเขาเหล่านี้จะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแล้วจะนำความสำเร็จของภารกิจรักษาสันติภาพกลับไปให้คนไทยได้ชื่นใจกันทั้งประเทศจ่าสิบเอกอภิชาติจงอริยะตระกูลถ่ายภาพผมสิบเอกบรรพตกิ่งก้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดาน